สวัสดีครับเจ๊ก DIY ทำเองได้ที่บ้านกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะลำโพงบลูทูธตัวนี้นะครับผมได้ทำการประกอบนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนัก DIY มือใหม่นะครับที่กำลังศึกษาการประกอบลำโพงบลูทูธไว้ใช้งานเองนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเป็นการรวมคลิปวิธีการประกอบลำโพงบลูทูธตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับมือใหม่นะครับตั้งแต่การต่อสายจนลงตู้นะครับนำมารวมให้กับท่านผู้ชมได้ศึกษานะครับครับที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะฮะจะเป็น M10 นะครับ M10 พร้อมบลูทูธนะครับสตีริโอนะครับ20 วัตต์นะครับมีบรรลุปรับเสียงนะครับพร้อมเบสแรมในตัวนะฮะแรงจ่ายที่ใช้งานนะครับคือไฟ DC ตั้งแต่12โวลต์ถึง18โวลต์ส่วนใหญ่จะนิยมใช้12โวลต์3แอมป์นะครับเป็นอะแดปเตอร์จ่ายไฟให้นะฮะสำหรับลำโพงที่จะต่อร่วมกับบอร์ดนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงฟูลเลงนะครับขนาด 2.5 นิ้ว4โอห์มนะครับตัวนี้จะให้กำลังวัตต์ที่15วัตต์ครับจะใช้2ตัวนะครับในการต่อใช้งานนะครับเป็นสตีริโอนะฮะก็ขนาดเดียวกันนะครับ15วัตต์เหมือนกันนะครับครับเริ่มต้นก็จะต่อสายลำโพงบวกนะครับบวกจะให้แทนเป็นสีแดงนะฮะต่อไปก็จะเป็นลบนะครับจะให้แทนเป็นสีดำนะครับนี่นะฮะลำโพง1ตัวเสร็จไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นลำโพงตัวที่2นะครับก็เหมือนเดิมครับบวกสีแดงนะครับแล้วก็ลบสีดำนะครับนี่นะฮะก็จะได้เป็นสตีริโอนะครับ2ตัวนะครับต่อดำแดงให้ชัดเจนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสายไฟเลี้ยงนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายสีแดงนะครับไฟบวกนะครับที่ออกมาจากแรงจ่ายที่เป็นอะแดปเตอร์12โวลต์หรือว่าจะเป็นฐาน18650ที่เป็นลิเธียมไอออน12โวลต์นะครับสีดำก็จะเป็นสายไฟลบนะครับต่อแยกให้ชัดเจนเหมือนกันนะฮะครับสำหรับด้านล่างนะครับก็จะเขียนเป็นVCC นะครับบวกลบนะครับต่อไปก็จะเป็นสายลำโพงด้านขวานะครับสีแดงเป็นบวกนะครับก็สีดำเป็นลบนะครับตัวนี้จะเป็นที่เขียนไว้ก็คือเอาบวกลบนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นสายลำโพงด้านซ้ายนะครับ L นะครับเอา L บวกลบนะครับตัวนี้เราก็จะต่อเข้าตามขั้วเลยนะครับแดงเป็นบวกดำเป็นลบนะครับคันน็อตยึดให้แน่นนะครับตัวนี้นะครับสำหรับการประกอบให้ดูด้านนอกนะครับผมจะขันน็อตยึดสายก่อนนะครับส่วนตอนประกอบลงตู้นะครับผมก็จะทำการปัดกีแล้วก็ลงตะกั่วให้เรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ไม่หลุดนะครับขณะทำการประกอบครับตัวนี้คือแรงจ่าย12โวลต์จากแบตลิเธียมไอออนนะครับเดี๋ยววัดไฟให้ดูนะฮะนี่นะครับ12โวลต์ครับตัวนี้เป็น 12.4 นะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับเสียบปลั๊กเลยนะฮะเสียบไฟ DC นะครับไฟกระพริบนะครับตัวนี้นะฮะไฟกระพริบนะครับก็เปิดเชื่อมต่อบลูทูธนะครับบลูทูธตัวนี้นะครับ HC-HRF20 นะครับตอนนี้คือวอลลุ่มยังไม่ได้ปรับนะครับวอลลุ่มเสียงเบสเสียงแหลมนะครับปรับเสียงแหลมครับมีเสียงแหลมครับมีเสียงเบสครับครับหลังจากที่เราทดลองต่อสายอุปกรณ์ด้านนอกเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำอุปกรณ์นะครับลงตู้นะครับซึ่งการต่อนะครับก็จะต่อตามวงจรที่ผมขึ้นให้ดูนะครับครับมาดูกันเลยครับผมมาดูขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะทำการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ที่แถมมากับบอร์ดนะครับคือค่า100 ไมโคร25 โวลต์เป็นค่า1,000 ไมโคร50 โวลต์นะครับ
ือว่าเป็นการนำเทคนิคในคลิปก่อนๆนะครับที่ผมเคยแนะนำการโมคาปาซิเตอร์ในบอร์ด MQ นะครับเพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพในการทำงานของภาคขยายนะครับในการสำรองไฟจากแบตเตอรี่นะครับเพื่อที่จะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าเดิมนะครับขั้นตอนที่2ก็นำลำโพงที่เตรียมไว้นะครับประกอบทั้งตัวนะครับมาร์คแล้วก็ทำการเจาะนะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงฟูลเลงส์ 2.5 นิ้วนะครับขนาด15วัตต์นะครับหลังจากที่เจาะเสร็จแล้วก็จะทำการยึดน็อตนะครับน็อตที่ใช้ก็จะเป็นน็อตเกียร์ปล่อย4ตัวนะครับต่อลำโพง1ดอกนะครับก็ยึดให้แน่นนะครับทั้ง4ตัวนะครับผมจะสังเกตว่าในขอบของลำโพงนะครับก็จะมีเทปนะครับเทปเป็นเทปกาวหน้าเดียวนะครับชีนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ลมรั่วออกมาด้านข้างนะครับในการประกอบขั้นตอนการประกอบนำดอกลำโพงเข้าไปพันน็อตยึดกับตู้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแหล่งจ่ายนะครับจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน18650นะครับเป็นแบตเตอรี่แพ็คก็นำเข้าไปติดตั้งในตู้ลำโพงเลยนะฮะตัวนี้ผมจะต่อสายไว้แล้วนะครับการต่อสายก็ดูจากวงจรเลยนะฮะสำหรับสวิตช์ที่ใช้ต่อนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์กดติดกดดับนะครับเดี๋ยวขอแทรกวิธีการต่อสวิตช์อีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อทำความเข้าใจนะฮะครับผมก่อนที่เราจะทำการต่อใช้งานสวิตช์สเตนเลสตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะขอแนะนำขาต่อใช้งานนะครับของสวิตช์นะฮะผมก็ได้เขียนเป็นวงจรการต่อแล้วก็เขียนเป็นแยกขาออกมาให้ดูนะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับก็จะมีขาต่อใช้งานอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ขานะครับสำหรับขาหลักๆนะครับที่จะต่อนะก็คือขาคอมนะครับขา C นะครับตัวนี้นะครับคือขา C แล้วก็ขา NO นะครับตัวนี้นะฮะ CNO แล้วก็1 2นะครับที่จะใช้งานนะฮะมาดูแยกแยกขากันนะครับตัวนี้นะครับขา C นะครับ C ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ฮะก็คือเราจะเป็นแค่ขาตัดต่อเฉยๆนะครับตัวนี้ก็คือขาคอมมอนนะครับตัวนี้ C คือคอมมอนเราจะต่อไฟนะครับผ่านเข้ามาจุดขา C ก่อนนะครับแล้วก็มาออกขา NO ตัวนี้นะครับคือปกติเปิดอยู่นะครับตัวนี้คือหน้าสัมผัสจะยังไม่ได้แตะกันนะฮะตัวนี้นะครับปกติเปิดอยู่พอเราต้องการที่จะต่อระหว่างขา C กับขา NO นะครับแล้วก็กดลงอย่างนี้คือสวิตช์ก็จะต่อกันนะครับตัวนี้นะฮะขานี้นะครับคือขา C แล้วนี่คือขา NO ขากลางนะครับก็จะลองกดสวิตช์ดูนะครับตัวนี้ยังไม่ได้กดนะฮะนี่นะครับก็จะทำงานนะครับตามสถานะที่ผมแนะนำนะครับคือนี่นะฮะก็จะต่อแล้วก็เปิดแล้วก็ต่อแล้วก็เปิดนะครับส่วนขา1กับขา2นะครับตัวนี้นะฮะก็คือขาไฟนะครับแล้วก็นะครับต่อนะครับกาวนะครับมาเข้าขา1ไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกกาวอีกเส้นนึงนะครับเราก็ไปรอที่โหลดนะครับหรืออุปกรณ์ที่เราจะต่อใช้งานนะครับไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะตัดเฉพาะขาสายไฟบวกเท่านั้นนะครับตัวนี้นะฮะส่วนขา1ของสวิตช์นะครับก็จะต่อกาวไว้นะครับขา2ก็จะถูกจำไปหาขา NO นะครับเพื่อในการต่อวงจรในขั้นต่อไปนะครับเมื่อเรากดสวิตช์นะครับขาคอมและก็ขา NO ก็จะต่อกันแล้วก็ขา2ซึ่งเป็นไฟแสดงของสวิตช์ก็จะติดไปด้วยนะครับถือว่าเป็นการต่อวงจรและก็ต่อไฟโชว์ของสวิตช์ไปในตัวนะครับก็จะยึดน็อตนะครับตัวนี้ต
ถ้าเราขันน็อตเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะนำกาวนะครับมายิงรอบตัวน็อตที่ยึดสวิตช์นะครับเพื่อที่จะป้องกันลมรั่วนะฮะขั้นตอนต่อไปก็จะนำบอร์ดพาวเวอร์นะครับมามาร์คเพื่อที่จะเจาะรูติดตั้งนะครับนี่ผมจะใช้สว่านมาร์คเลยนะครับมาร์คลงไปก่อนครับแล้วก็ค่อยมาเจาะเพื่อความง่ายในการยึดน็อตนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นต่อสายนะครับเสียงด้านซ้ายนะครับ L ลบ L บวกนะครับสีดำเป็นลบสีแดงเป็นบวกครับต่อไปก็เป็นเสียงด้านขวานะครับก็ R ลบ R บวกนะครับแยกสายชัดเจนนะครับเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมต่อให้ดูนะครับแต่คลิปนี้นะครับจะเป็นการบัดคีย์ตะกัวนะครับคลิปที่แล้วเป็นการขันเข้าตรงคอนเนคเตอร์นะครับตามมาด้วยไฟเลี้ยววงจรครับตัวนี้นะครับกราวนะครับสีดำนะครับผมจะนำมาจั๊มกันนะครับจะตัดต่อเฉพาะไฟบวกนะครับคือสายสีแดงนะฮะตัวนี้ผมก็จะเชื่อมสายจากแบตนะครับตัวนี้จะเป็นสายจากแบตแล้วก็เชื่อมผ่านกับสวิตช์ตัดต่อค่อยเข้าบอร์ดนะครับนำบอร์ดยึดเข้าไปในตัวตู้ลำโพงนะครับก็จะขันน็อตครับตัวนะครับเป็นน็อตเกียร์ปล่อยเหมือนเดิมนะฮะครับหลังจากนั้นก็จะทำการติดตั้งแผ่นพาสซีฟเบสนะฮะตัวนี้จะเป็นแผ่นสะท้อนเบสครับจะอยู่ทางด้านฝาหลังนะครับก็จะมาร์คแล้วก็จอดดูเพื่อที่จะได้คันน็อตครับครับต่อไปก็อาจจะเป็นการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ยึดแจ็ค DC ชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นแจ็ค DC เพื่อจะทำการต่อชาร์จแบตเตอรี่ที่อยู่ในตู้นะครับผมก็จะต่อสายนะครับเหมือนที่คลิปที่แล้วที่เคยแนะนำมานะครับใส่ท่อหัวต้องครบหุ้มแล้วก็ยึดยิงกาวให้แน่นนะครับในส่วนของแผ่นพาสซีฟนะครับพาสซีฟเบสนะครับผมก็จะยึดนะครับยิงกาวให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะชีนหลังตู้นะครับตรงฝาหลังนะครับด้วยเทปกาวหน้าเดียวนะครับจะเป็นตัวชีนนะครับกันลมรั่วนะครับนี่ก็จะติดเข้าไปนะครับแล้วก็จะค่อยมาขันฝาหลังทับเข้าอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะทำการมาร์คฝาหลังนะครับเพื่อที่จะใช้สว่านเจาะแล้วยึดด้วยน็อตเกลียวปล่อยยึดฝาหลังอีกทีหนึ่งนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการยึดน็อตฝาหลังตู้นะครับก็ลองเปิดสวิตช์ดูก่อนนะครับนี่นะฮะไฟจะติดนะครับแล้วก็กระพริบกระพริบนะครับเปิดทดสอบดูก่อนนะครับเหลือฝาหน้านะครับตอนนี้เดี๋ยวชาร์จให้ดูก่อนนะครับตัวนี้จะใช้อะแดปเตอร์ 12.6 โวลต์กระแส 1 แอมป์นะครับในการชาร์จก็จะเสียบเข้าไปในตรงแจ็ค DC นะครับที่เราต่อไปแล้วนะครับแล้วก็จะชาร์จนะครับสีแดงนะครับกำลังชาร์จอยู่นะครับถ้าชาร์จเต็มแล้วนะครับก็จะเป็นไฟสีเขียวนะครับนี่
ก็จะนำฝาหน้านะครับมาติดเป็นโลโก้นะครับติดโลโก้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับปิดหน้าตู้นะครับเพิ่มความสวยงามให้กับหน้าตู้นะครับเราสามารถที่จะใส่ขอบทองเข้าไปอีกได้นะฮะแต่ในคลิปนี้ผมยังจะไม่ได้ใส่นะฮะก็ใส่ฝาหน้าแล้วก็โลโก้ไปก่อนนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาลองทดสอบกันนะครับทำการเปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับจะมีไฟติดนะครับและมีเสียงแจ้งเตือนนะครับก็มาทำการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับชื่ออุปกรณ์ HCH-RF20 นะครับแล้วก็เปิดเพลงครับแล้วก็จะเปิดเพลงจากโทรศัพท์มือถือนะครับเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงที่ดังตุ้นลำโพงคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆนัก DIY มือใหม่นะครับที่จะประกอบลำโพงบลูทูธไปใช้งานเองนะครับสำหรับลิงก์อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะครับผมจะปักหมดไว้นะครับท่านชมสามารถที่จะไปสั่งซื้อมาประกอบทดสอบลองดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ